ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะดวงการงานโดดเด่นทำงานในองค์กรโดดเด่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์นะครับติดต่องานอะไรต่างๆเนี่ยได้ข่าวดีเข้ามาหรือว่ามีคนช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับมีคนช่วยให้คำแนะนำการงานเราก็เลยไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าธุรกิจที่ดีลงานระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือว่าดีลงานระหว่างบริษัทกับพวกองค์กรต่างประเทศก็ไปได้ดีนะครับประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินนะครับขยันขันแข็งมุ่งมั่นอุตสาหะตั้งใจหาเงินหาทองและจะหาได้มากด้วยนะครับยิ่งเหนื่อยเท่าไหร่ยิ่งได้เงินมากเท่านั้นนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับยิ่งออกแรงเยอะยิ่งเหนื่อยเยอะเนี่ยหมายถึงผลตอบแทนสิ่งดีๆที่กำลังจะได้เข้ามาถ้าไม่เป็นวันนี้ก็จะหมายถึงวันถัดๆไปนะครับถือว่ามีทิศทางที่ดีสู้งานลุยงานมีกำลังใจที่ดีนะครับมีไฟเลยแหละนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยได้มากเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองที่จะเข้ามานะครับความรักนะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่ลงตัวกันนะครับเราอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการงานการเงินซะเยอะจนทำให้เวลาที่จะมองไปกับคนรักหรือความรักเนี่ยมีน้อยลงไปและอาจจะมีปากเสียงกันกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งตามมาได้ตรงนี้ก็ต้องดูแลดีๆนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังเยอะๆนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์